นะก็ขอเจริญพรนะญาติโยมที่กำลังเดินทางถึงในมณฑลพิธีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ช่วงนี้โยมเทศกาลงานตรุษจีนประจำปี2558วัดอรุณราชรถตามนโยมนะเป็นโบราณสถานที่มีปฏิบัติกันมาแต่โบราณที่หายไปเป็นร้อยปีโยมได้กลับมาใหม่ได้กลับมาใหม่หรือดูมาแล้ว5ปีได้ลงนะโดยได้รับการอุปถัมภ์จากคุณโยมว่าที่ร้อยโทมิตรคุณลูกพิมพิลาพร้อมด้วยคุณเกศกำลังรุ่นหมายคณะญาติโยม